ทีหมายเลขห้าหมายเลขห้าสิบโควิดสิบอินพุกสิบพุกนักธนิสอนธนิสอนได้เด็กการ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 ที่จะถูกบอลนี่คือรุ่นอายุไม่เกิน12ปีครับบอกว่าถ้าดูท่านอาจารย์เลยครับเรื่องเอกสารหลักฐานนะครับขอเชิญเปล่าคือเปล่าสุพนัทยิงบอลจังหวะแรกโมงทิ้งออกมาได้เล่นทอนออกธนรินทร์ธนรินทร์ปล่อยบอลจังหวะแรกผู้ดูครับวินัยครับวินัยยังได้บอลติดวินัยอีกวินัยแม่วินัยเรียกลูกติดคิกได้เลยเด็ดขึ้นนำโรงเรียนพิทยศึกษาจากกรุงเทพขอกำแพงแต่ต้องถอยครับโอ้คุณตัดสินเรื่องสเปรย์ครับจริงๆต้องใช้สเปรย์ด้วยนะพอดีวันนี้ไม่ได้เอามาครับลืมเล่นฟรีคิกธนรินทร์ให้มาโอ้ดูครับอุ้ยสุดงงสุดงงอ่ะสุดงงสองตัวโดนจิ้มบอลจังหวะนี้หมายเลข14พีรพัฒน์ให้กับผู้รักษาประตูธนรินทร์เตะบอลพิงจะเล่นลูกจากการตุ้มพิษสนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นนำโรงเรียนวิทยาศึกษาจากกรุงเทพจากการทำประตูของหมายเลข20แล้วจับกระลาวมาเป็นที่2เป็นเราเก็บใช้ว่าผมเองแต่ทองมอนที่เป็นคู่กรณีที่ต่อสู้ในการเล่นลูกในรูปภูมิเก็บต้องเตะออกเพื่อที่จะประถมพยาบาลขั้นต้นก่อนคุณครูลูกขึ้นมาเล่นได้นะครับมีคือวิทยาศาสตร์ลูกนั้นหาดูได้นะครับครั้งที่1ยุวชนอายุไม่เกิน12ปีก็เพื่อวัตถุประสงค์เนื่องในช่วงเวลาซึ่งลูกหลานนะครับช่วงปิดภาคเรียนเราอยากหากิจกรรมให้ลูกหลานเนี่ยได้ใช้เวลาบ้างให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราหาโอกาสหาสนามหาวิธีให้ลูกหลานได้มีโอกาสได้แข่งขันได้หาประสบการณ์เพิ่มเติมซึ่งที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ได้นั่งชมการแข่งขันไปก็รู้สึกประทับใจมากเห็นท่านผู้ปกครองเห็นน้องๆนักกีฬาเนี่ยครับให้ความสำคัญกับกีฬามาให้กำลังใจลูกหลานนะครับเป็นการพัฒนาในทักษะด้านกีฬาฟุตบอลผมเชื่อมั่นครับถ้าพวกเราช่วยกันในการหาสนามหาวิธีให้ลูกหลานได้แสดงออกผมว่ากีฬาฟุตบอลของประเทศไทยของเราก็คงจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ก้าวไกลสามารถสู้กับต่างประเทศได้อย่าง